จีวิวแมกนัสแอสล็อกวิวดีเจไอบีสวัสดีครับ Overclock Zone นะครับขออยู่กับกล้อง IP Camera กันอีกสักครั้งนึงนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในรุ่น DCH8100LH นะครับจาก D-Link นะฮะกล้องรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีจุดเด่นในเรื่องการตรวจจับความเคลื่อนไหวและเสียงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวกล้องเองนะครับยังบิ้วลำโพงและไมโครโฟนมาให้ด้วยแต่ฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทีนี้มาดูองค์ประกอบต่างๆของกล้องกันบ้างนะครับไล่ตั้งแต่ด้านบนเนี่ยจะพบกับไฟสถานะสัญญาณไวเลสไมโครโฟน IR LED เลนส์ Light Sensor ส่วนด้านหลังนะครับจะมีพอร์ตไมโคร USB เป็นแหล่งพลังงานทางด้านขวานะครับจะเป็นลำโพงไฟสถานะ Power และปุ่ม Reset ส่วนทางด้านข้างเนี่ยจะติดตั้งสล็อตไมโคร SD นะครับสำหรับการบันทึกภาพและข้อมูลหลอกคุณสมบัติคร่าวๆของกล้อง D-Link นะครับก็คือใช้เซ็นเซอร์ CMOS แบบ Progressive ขนาด 1:2.7 นิ้วเลนส์กว้างในแนวนอน180องศารูรับแสง f2.2 นะครับบันทึกวิดีโอความละเอียด HD ที่30ภาพต่อวินาทีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับและได้ทั้งมาตรฐาน BGN เราจะมาดูการแยกชิ้นส่วนของกล้องตัวนี้กันนะครับมันสามารถแยกออกได้ดังนี้ฮะตรงนี้เป็นตัวกล้องใช่ไหมครับดึงออกมาปุ๊บเนี่ยจะพบกับฐานสำหรับตัวฐานเนี่ยด้านหลังจะพบว่ามีจุดยึดติดน็อตนะครับทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับและตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับซ่อนสายไฟวิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่นำสายไฟเข้ามาทำแบบนี้ได้เลยปุ๊บเมื่อเราหงายขึ้นมาแล้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะหงายขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถเสียบกับช่องจ่ายไฟตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราประกบลงไปและล็อกมันเข้าไปค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆนะครับตรงนี้เมื่อเราเปิดกล้องขึ้นมานะฮะเราสามารถหมุนตรงนี้ได้ด้วย360องศานะครับและตรงนี้นอกจากจะหมุนได้แล้วตัวกล้องก็ยังหมุนได้อีก360องศาเช่นกันทำให้การใช้งานติดตามขอบตามมุมเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากๆเลยครับการติดตั้งเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็ไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง DCH8000LH เลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน My D-Link เข้ามาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเรากดไซน์อินเข้าไปนะครับเมื่อเราไซน์อินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการ Add Device ขั้นต่อไปเนี่ยเพียงแค่เรานะครับเปิดกล้องและเราสังเกตได้ว่าจะมี QR Code ทางด้านหลังนะครับเราก็สามารถเนี่ยนำกล้องสแกนตึ๊ดเข้าไปเป็นการ Add Device นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กำหนดเครือข่ายพื้นฐานให้กับกล้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตั้งเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะฮะเราสามารถเข้ามาตั้งค่าการทำงานให้กับกล้องได้นะครับอย่างเช่นการเปิดปิดไมโครโฟนการกำหนดค่าของ motion sensor นะครับการเปิดปิดโหมดกลางคืนไฟ LED ของกล้องการตั้งค่า storage นะครับว่าให้ทำการบันทึกภาพนิ่งและหลอกลงไปที่ SD card หรือบริการ cloud ของ D-Link ทีนี้เรามาดูการตั้งค่าสำหรับการใช้งานจริงกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผู้ใช้จะต้องเข้าไปที่เมนู control นะครับจากนั้นเลือก automation นะครับว่าจะเป็นลักษณะใดโดยเราสามารถกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มได้นะครับอย่างเช่น energy security หรือ comfort นะครับโดยในครั้งนี้นะครับเราเลือกการตั้งค่าแบบ security จากนั้นทำการเพิ่มรูและเลือก filter นะครับเลือกรูปแบบการตรวจจับอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงตำแหน่งของกล้องนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเลือกทั้งหมดครับจากนั้นนะครับเราจะมากำหนดอีเวนต์กันอีกทีนะครับในกรณีของการดีเทคเสียงเนี่ยเราสามารถปรับระดับความดังได้ด้วยจากนั้นให้กดที่ next นะครับเพื่อกำหนด action หลังจากมีการตรวจพบเสียงและความเคลื่อนไหวเช่นแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลลงการ์ดเราก็กดเลือกทั้งหมดเช่นกันครับจากนั้นให้เรากด next อีกสักทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยแอปก็จะทำการสรุปให้เราเห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าเราไม่มีอะไรแก้ไขแล้วให้เรากด save ครับในส่วนของหน้าแดชบอร์ดนะครับเราจะยังไม่เห็นแสดงผลอะไรขึ้นมานะครับเราจะต้องไปที่เมนูตั้งค่าแดชบอร์ดก่อนนะครับจากนั้นเราจะเลือกช็อตคัทในส่วนของออโตเมชันเพียงเท่านี้เนี่ยหน้าแดชบอร์ดเราก็จะใช้งานได้แล้วครับเมื่อเราไม่อยู่บ้านนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเช่นเสียงหรือความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราทันทีนะครับเราจะสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดจากกล้องพร้อมเสียงด้วยและในกรณีที่เราต้องการสื่อสารกับคนที่อยู่หน้ากล้องนะครับก็เพียงเลือกไปที่ไอคอนไมโครโฟนและกด activate เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถพูดตอบโต้กับปลายทางได้แล้วครับแต่เสียงไมโครโฟนที่อยู่กับกล้องจะปิดการทำงานอัตโนมัตินะครับหากต้องการฟังเนี่ยให้แต่ปิดไมโครโฟนบนแอปอีกครั้งนึง
นอกจากนี้แล้วนะครับในเมนูยังสามารถเปิดปิดลำโพงปรับความละเอียดของภาพวิดีโอได้ด้วยนะครับรวมถึงสามารถกดบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราได้ทันทีสำหรับเสียงนะครับจะถูกบันทึกผ่านไมค์จากกล้องเท่านั้นนะครับในกรณีที่เราพูดผ่านโทรศัพท์ของเราเนี่ยเสียงที่เราพูดจะไม่ถูกบันทึกไปด้วยครับสำหรับไฟล์ที่บันทึกผ่านเมมโมรีในตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นไฟล์วิดีโอสั้นๆนะครับตามอีเวนท์ที่เราตั้งค่าเอาไว้หรือภาพนิ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นข้อมูลหลอกนะครับและนี่คือภาพระดับ HD ที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าภาพวิดีโอเนี่ยสามารถมองเห็นใบหน้าคนในภาพได้อย่างชัดเจนนะฮะและกล้องเองก็มีมุมมองที่กว้างมากถึง180องศาทำให้เรามองเห็นเหตุการณ์ในห้องได้อย่างครอบคลุมนะครับแต่ภาพก็มีความบิดเบือนตามที่เห็นเลยครับส่วนภาพกลางคืนนั้นเนี่ยกล้องจะปรับเป็นโหมดขาวดำแล้วก็มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเช่นกันนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยจะติดไทม์สแตมป์มาด้วยซึ่งเป็นประโยชน์มากในการใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อลองใช้มาสักพักนึงนะฮะการติดตั้งฮาร์ดแวร์เนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะครับส่วนสายชาร์จที่ให้มานะฮะความยาวอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับหัวเป็นไมโคร USB แล้วก็กำลังไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์เหมือนการชาร์จมือถือทั่วๆไปเลยครับในส่วนถัดมานะครับเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างซอฟต์แวร์เนี่ยจะใช้แอปพลิเคชัน MyD-Link นะครับซึ่งครั้งแรกในการตั้งค่าเซตค่าเนี่ยต้องบอกว่ามีการเลือกอยู่แบบหลากหลายหัวข้อมากๆเลยแต่เมื่อเราเซตค่าไปแล้วนะครับการใช้งานในระยะยาวก็ถือว่าไม่มีอะไรครับราบรื่นดีนะฮะ อีกส่วนนึงที่เราจะต้องพูดถึงกันเนี่ยก็จะเป็นการบันทึกไฟล์บ้างนะครับไฟล์ภาพนะฮะต้องบอกว่ามีทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็ไฟล์หลอกนะครับข้อมูลหลอกในไฟล์เนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เนี่ยก็คือวิดีโอนะครับที่บันทึกเนี่ยความยาวสั้นแบบสั้นมากๆแค่1วินาทีซึ่งถ้ามันสามารถบันทึกได้ยาวกว่านี้ก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่านี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการดีเทคนะครับทั้งความเคลื่อนไหวและเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อเข้ามายังโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียง3ถึง5วินาทีก็ถือว่าไม่ได้นานแล้วก็ไม่ได้แบบช้าอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าเร็วอยู่สำหรับวันนี้นะครับ Overclock Zone ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ